เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอระหว่างรอพี่เอกตลาดหุ้นปิดแล้วปิดติดลบไป 2.37 จุดนะครับดัชนีปิดไปที่ 1,619.98 จุดมูลค่าการซื้อขาย 59,000 กว่าล้านบาทพี่เอกมาแล้วสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับยังไงครับพี่ดูเซตอ่อนแอลงอ่อนแอลงสารวันลงใกล้จะถึงจุดต่ำสุดหรือยังครับพี่ได้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักทุนหลายท่านก็อยากทราบนะแล้วก็หรือว่าผมก็อยากทราบเหมือนกันนะว่าลงมาตรงนี้ถึงจุดต่ำสุดหรือยังเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคงจะมามีการวิเคราะห์นะครับว่าที่จะปิดตรงนี้นะแถวๆ1619แล้วก็ประเดิมด้วยเดือนใหม่ด้วยนะครับคือเดือนมีนาคมเนี่ยครับเราจะวางแผนการเทรดยังไงนะมันจะมีอะไรนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับลงมาถึง 3% กว่านะฟันโฟลก็จะเป็นแรงขายของต่างชาตินี่แหละนะที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะถึงจุดเปลี่ยนหรือเปล่าในเดือนนี้นะครับผมวันนี้ผมมีมุมมองที่อาจจะเริ่มมีความน่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องแรกได้เลยครับส่วนเรื่องที่สองครับครับคงจะพูดถึงเรื่องประเด็นการลงทุนว่าวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับเราอยู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาส4นะแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีตัวเลขสรุปออกมาแต่เท่าที่ดูนะครับแล้วก็ดูจากเซนติเมนต์ตลาดแล้วผมคิดว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยนะครับเท่าที่ตามตลาดคงจะพอจะคาดการณ์ได้นะว่างบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ภาพรวมนะครับในไตรมาสที่4นะครับเดี๋ยวคงจะมีสรุปแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอยากให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมองไปข้างหน้านะก็คือในไตรมาส1นะครับครับว่างบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยครับสมมติว่า4ไม่ดีแล้วล่ะนะอันนี้ตัดไปแล้วคือมันเกิดไปแล้วแต่ถ้าไตรมาส1นะครับผลประกอบการถ้าเกิดมีลักษณะการพลิกฟื้นได้นะครับแย่แล้วมีโอกาสการพลิกฟื้นในไตรมาส1ได้แบบเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวคงจะมาคุยกันนะครับแล้วก็คงปิดท้ายนะครับด้วยวันนี้คิดว่ามันจะมีประเด็นอยู่เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขตัวท่องเที่ยวแล้วกันนะขออัปเดตมานิดหนึ่งนะเพราะว่าหุ้นท่องเที่ยวหุ้นโรงแรมนะต้องบอกว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแล้วก็มีหลายบริษัททีเดียวที่ประกาศก็บอกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเอาท์ลุคเนี่ยจะเป็นยังไงหุ้นโรงแรมที่ว่าท่านอาจจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับถือต่อไหมนะหรือว่าตรงนี้เนี่ยเอ้ยพอละเทคโปรฟิตละนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็คงจะมี3เรื่องนะครับที่วันนี้เตรียมมาฝากครับครับพี่ได้เลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกผมคงจะพูดถึงเรื่องตัวประเด็นตลาดก่อนนะก็นะครับว่าการลงมาแบบนี้นะครับจะทำยังไงดีนะภาพโดยรวมนะครับวันนี้ก็เลยจะเป็นที่มาในหัวข้อคือว่าตลาดลงมองเป็นเรื่องตัววิกฤตหรือว่ามองเป็นโอกาสนะครับจริงๆก็เป็นข้อที่ออกมาเมื่อช่วงวันนี้แหละครับล่าสุดเลยเนี่ยครับก็พูดถึงภาพตลาดนะครับคราวนี้มองจากภาพโดยรวมคิดว่าหลายท่านบอกโหอย่างนี้มันจะแย่หรือเปล่านะหรือว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยพอละลงมาละเราก็ต้องมาดูในเรื่องตัวโมเมนตัมของตลาดก่อนครับผมขอหยิบยกตัวภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเพราะว่ามันจะสามารถจะมองทิศทางตลาดเนี่ยพอจะประเมินได้นะครับเราก็มาดูว่าโครงสร้างตลาดปัจจุบันเป็นยังไงนะลงมาปิดที่1619วันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักยาวๆเลยนะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างตลาดเนี่ยก็จะมีการแกว่งขึ้นแกว่งลงอันนี้เป็นภาพรายเดือนนะครับแต่ถ้าดูจากลักษณะคือมันจะเป็นการแกว่งในทิศทางที่เป็นลักษณะตัวไซด์เวย์แล้วก็มองเหมือนจะเป็นไซด์เวย์อัพด้วยนะครับก็แปลว่าโครงสร้างตลาดเนี่ยปิดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยแต่โครงสร้างหลักๆเนี่ยมันยังถือว่ามันยังไม่ได้แย่มากนะครับเหมือนจะเป็นการลงมาขออนุญาตครับพี่เอกครับรบกวนลองกดแชร์ภาพให้ผมไม่ได้แชร์ครับโอ้โทษทีผมนึกว่าแชร์ไปแล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพกันชัดๆที่พี่เอกยายนะครับพี่นักทุนนะครับขออนุญาตแชร์รู้นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวนะครับสไลด์ที่ผมไปไหนแล้วเนี่ยโอเคอ่ะนะครับเห็นภาพยังครับครับพี่โอเคครับอ่ะนะครับก็อันนี้เป็นตัวโครงสร้างตลาดนะที่ทำขึ้นมาก็จะเป็นภาพที่เป็นรายเดือนนะครับก็ต้องขอเกริ่นไปก่อนนะว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ตลาดปรับตัวลงนะก็ถือว่าลงมาพอสมควรครับ 3% กว่าหลักๆก็เห็นได้ว่ามันก็จะมีเรื่องตัวข่าวร้ายนะครับ
เรื่องตัวผลประกอบการไตรมาส4ไม่ดีนะแล้วก็จะมีเรื่องฟันโฟลว์หรือว่าแรงขายจากต่างชาตินะครับคิดว่า3ประเด็นหลักเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นในเดือนที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับคราวนี้จุดมองนะครับก็คือต้องมองออกไปหน้าแล้วเนี่ยว่าเดือนนี้นะไอ้จุดพวกนี้มันจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับซึ่งผมมองนี้ครับผมคิดว่าการลงมาแบบนี้นะครับอาจจะมองเขามองว่าจะมองเป็นการพลิกนะวิกฤตเป็นโอกาสแล้วกันนะสาเหตุที่อันดับแรกนะครับก็คือมันผ่านพ้นช่วงของการประกาศงบไตรมาส4ไปแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับในบทวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการมองไปถึงหน้าเลยก็คือไตรมาส1นะครับมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทีเดียวครับที่อาจจะมีลักษณะการพลิกฟื้นก็คืออาจจะแย่มาช่วงไตรมาส4แล้วแต่ว่าไตรมาส1เนี่ยนะครับก็จะมีการพลิกกลับหรือพลิกฟื้นกลับขึ้นมามีหลายกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มโรงกลั่นใช่มั้ยครับหุ้นในส่วนตัวพวกค้าปลีกก็มีหลายตัวทีเดียวที่เราคิดว่างบน่าจะกลับมาได้ครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมียกตัวอย่างก็ถือว่า earning ออกมาดีอยู่กลุ่มแบงก์เองหลังๆก็เริ่มเห็นราคาหุ้นเนี่ยเริ่มข้างยืนแล้วนะครับเอาลุกไปแล้วหนึ่งก็ถือว่าเริ่มฟื้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหรือว่าตัวอย่างนะครับในเรื่องตัวผลประกอบการไตรมาสถัดไปที่คิดว่าน่าจะมีการพลิกฟื้นได้นะครับส่วนเรื่องที่2ครับก็จะเป็นในส่วนตัวฟันโฟลว์ละนะคิดว่าวันนี้จุดที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดพลิกผันหรือเปล่าแต่ต้องติดตามดูแต่ว่าวันนี้มีชาร์ตนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ดูก็คือว่าอะไรฮะก็คือที่ผ่านมาต้องบอกว่าในเรื่องของตัวฟันโฟลว์เนี่ยนะครับกระแสเงินลงทุนเนี่ยมันไหลไปไหนนะตลาดหุ้นของเราโดนขายใช่ไหมครับต่างชาติขายใช่ครับหุ้นปรับลงตลาดในฝั่งยุโรปอเมริกาถึงแม้จะลงน้อยกว่าเรานะครับเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าแต่ก็มีทิศทางการปรับลงแต่มันจะมีสินทรัพย์อันนึงเนี่ยที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยครับค่าเงินดอลลาร์ดูจากชาร์ตเนี่ยนะครับอันนี้ปรับตัวขึ้นมาแปลว่าอะไรครับก็แปลว่ามันมีเม็ดเงินนะที่มันมีการไหลเข้าตัวแอสเซทคือตัวดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ทำให้ในส่วนตัวภาพโดยรวมนะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเงินมีการไหลออกไปสู่ไหนก็คือดอลลาร์นี่แหละนะครับคำถามกลับเข้ามาที่ในส่วนตัวปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยครับมันเริ่มมีทิศทางคือเริ่มมีการชะลอตัวครับไม่ได้แข็งค่าไปมากเหมือนแต่ก่อนละอย่างวันนี้นะครับดูเขาเนี่ยก็มีการย่อลงมานะครับคราวนี้เวลาดอลลาร์เนี่ยมันมีการอ่อนค่านะครับแน่นอนครับว่าสินทรัพย์ที่มีการเทียบเคียงดอลลาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินเอเชียสกุลเงินบาทนะครับมันก็จะมีทิศทางการตรงข้ามเลยนะครับก็คือกลับทิศเริ่มมีการแข่งข้ายกตัวอย่างเช่นค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีทิศทางของการเนี่ยเห็นไหมฮะจากเดิมเนี่ย อ่อนค่าไปถึง 35.38 นะเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ด้วยนะวันนี้ก็เริ่มมีการแข่งข้าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่34.77ต้องถือว่าเริ่มเห็นสัญญาณทิศทางตัวดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทที่กำลังมีทิศทางการกลับข้างเดี๋ยววันนี้คงจะมาเช็คกันนะว่าโปรขายของต่างชาตินะครับที่ผ่านมานะครับที่มีการขายหนักมาตลอดเลยเนี่ยหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยเริ่มชะลอแล้วบาทเองกลับมารีเวิร์สเริ่มมีการแข่งข้าได้บ้างแล้วเนี่ยโฟลว์จะเป็นการขายเนี่ยจะลดลงไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่คิดว่าเริ่มเห็นเรียกว่าแสงสว่างในปลายอุโมงค์นิดละนะครับ อันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวภาพรวมครับก็เลยขอมองว่าวันนี้คงตอบโจทย์ว่าในเรื่องหัวข้อคือขอมองว่าในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมมองว่าตลาดหุ้นลงมาอาจจะเริ่มเห็นทิศทางนะครับในสิ่งที่คือเรื่องฟันโฟลว์แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเมื่อเช้าเลยนะก็คือข่าวล่าสุดตัวเลขของครับPMI นะเป็นตัวเลขสำคัญเลยนะครับที่เป็นการชี้วัดในเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงสุดเลยครับในรอบประมาณสักโอ้น่าจะหลายเดือนทีเดียวก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีครับเอาเป็นว่าจีนก็เศรษฐกิจเขาน่าจะมีลักษณะการฟื้นตัวนะจากตัวเลข PMI ที่ออกมาดีก็วันนี้ตลาดหุ้นจีนนะครับกลับมาก็บวกประมาณ 1% อันนี้ก็เริ่มมีข่าวดีเล็กๆให้เห็นบ้างแล้วครับครับพี่ได้ครับโอเคอันนั้นนะครับเรื่องตัวภาพตลาดนะครับครับเลยไหมครับหรือยังไงครับเชิญต่อเลยครับพี่เดี๋ยวบอยรวบทีเดียวเลยครับโอเคครับมาดูส่วนเสียงที่สองที่วันนี้นะครับเตรียมข้อมูลมาฝากก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเรื่องตัวเอาเป็นกลุ่มก่อนแล้วกันนะกลุ่มท่องเที่ยวนะว่าท่องเที่ยวเรามองยังไงนะครับท่องเที่ยวเลยครับวันนี้ก็จะขอหยิบยกนะกลุ่มนี้มาพูดถึงกันเพราะว่าก็ราคาหุ้นนะก็มีการเออร์เน็งออกมาแล้วนะพวกเซนเทลมินเอราวันเอ็นบีซีเนี่ยท่านผู้ชมก็จริงก็พอจะทราบแล้วนะว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยถือว่าเติบโตทีเดียวนะครับแข็งแกร่งทีเดียวห
ุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นการขาดทุนมาเนี่ยช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับช่วงโควิดเนี่ยขาดทุนมาทุกไตรมาสเลยก็เริ่มมีฟื้นนะกลับมาเป็นกำไรได้บ้างแล้วแต่ต้องบอกว่านักทุนส่วนใหญ่ในตลาดค่อนข้างจะเก่งครับค่อนข้างจะไม่รอนะว่าโอ้มันจะกลับมาเป็นกำไรถึงจะมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้มีการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยน่าจะ2ไตรมาสด้วยกันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวหุ้นเดี๋ยวผมเอาชาร์ตมาให้ดูแล้วนะครับจะเป็นอย่างเช่นตัวเซนเทลนี่แหละนะครับเนี่ยนะครับดูราคาหุ้นได้เลยนะก็ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเซนเทลวันนี้ก็ถึงแม้จะปิดย่อลงมานะแต่ถ้าดูจากโครงสร้างเห็นไหมครับว่าขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนะครับโอ้โหขึ้นยาวเลยใช่ขึ้นยาวเลยนะครับนะขึ้นตั้งแต่นู่นนะครับช่วงอะไรนะช่วงโควิดใหม่หุ้นก็ลงแย่เลยแต่ก็เริ่มกลับมาตอนนั้นเนี่ยต้องโรงแรมแน่นอนครับโอ้โหช่วงพอเจอโรคระบาดโรคโควิดเนี่ยแน่นอนผมประกอบการคือแย่แต่ราคาหุ้นสังเกตไหมครับว่าขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนหน้าเนี่ยหลายไตรมาสด้วยกันไม่เพียงแต่เซ็นเทลนะครับก็เราก็ยังเห็นในส่วนตัวเอราวัณเนี่ยนะราคาก็เนี่ย5บาทกว่าละจากช่วงประมาณสักปีที่แล้วนะครับตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ3บาทนะจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นโควิดก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยแต่ราคาหุ้นนักทุนคือมองไปข้างหน้านะครับอาจจะมีเช่นตัวเอราวัณเซ็นเทลหรือแม้กระทั่งมินมินก็อยู่ในกลุ่มโรงแรมราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็มามองต่อไปแล้วว่าสมมุติว่ากลุ่มนี้นะราคาหุ้นมันขึ้นมาขนาดนี้คำถามแน่นอนว่าเอ๊ะมันยังไงนะราคาตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะถือต่อไหมนะหรือว่าใช่ครับต่อละขายละนะน่าจะขายละนะครับเราก็ต้องมองเอารู้ต่อไปแล้วเนี่ยครับว่าไอ้กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยไอ้ผลประกอบการไตรมาสถัดไปเนี่ยมันจะโตต่อหรือเปล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับจะเป็นยังไงบ้างจะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่อันนี้เป็นคีย์สำคัญนะครับป้าก็มาอัปเดตแล้วกันนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ประมาณสัก2ล้านต้นๆ นะครับก็คือเข้ามาแหละเพียงแต่ว่าอาจจะลดลงนะจากเทียบกับเดือนธันวาคมเพราะว่าธันวาคมเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าการปรับตัวลงมาหรือย่อลงมาหรืออาจจะอ่อนตัวลงมาเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับมกราคมกุมภาคิดว่าคงจะเล็กน้อยครับไม่ได้ลงมาเยอะมากนะครับเราก็จะบอกว่าคาดการณ์ว่าในปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนะครับน่าจะกลับเข้ามานะคาดประมาณสัก 2.4 แสนคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราประมาณการเอาไว้นะครับเลยถ่ายภาพรวมกลุ่มของตัวกลุ่มที่เป็นตัวโรงแรมเนี่ยจะเป็นเซนเทลเอราวัณมิ้นต่างๆเนี่ยผลประกอบการออกมาถือว่าแข็งแกร่งเดียวนะครับแล้วแนวโน้มสินค้าเลยครับแนวโน้มนะครับยังน่าจะโตต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนด้วยเรื่องช่วงอะไรฮะดูท่องเที่ยวของเราใช่ไหมครับใช่ไฮซีซั่นแน่นอนครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็มักจะเห็นชาวต่างชาติเยอะก็จะเป็นช่วงฤดูไฮซีซั่นพวกนี้ก็เยอะพวกนี้ก็เยอะถูกครับอ่ะก็ทำให้นักเที่ยวครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะครับน่าจะมีการกลับเข้ามานะครับเรามองว่าปีนี้นะน่าจะสักประมาณ5ล้านคนก็ถือว่าเยอะนะครับเพิ่มต้นตัวเลยจากปีแล้วที่ไม่มีเลยนะครับงั้นกลุ่มโรงแรมแล้วก็มาดูกันว่าตัวไหนบ้างล่ะนะที่เราไล่เรียงเลยนะครับไล่เรียงอันดับเลยว่าชอบไหนมากที่สุดนะครับอันดับ1เนี่ยนะครับเรายังขอเลือกตัวเซนเทลนะครับนอกจากโรงแรมในบ้านเราเองแล้วนะครับก็ยังมีในต่างประเทศอย่างเช่นมาดีฟต่างๆครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวรายได้ของเขาเติบโตนะครับมินท์นะก็มีโรงแรมในฝั่งยุโรปนะครับอย่างเอราวัณเนี่ยก็มีโรงแรมพอชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเมืองนะครับก็ไล่เรียงนะครับเราชอบตัวเซนเทลอันดับ1นะมินอันดับ2เอราวัณอันดับ3แล้วก็ AWC อันดับ4ครับครับพี่นั่นตัวกลุ่มท่องเที่ยวที่วันนี้นำมาเอาภาพมาให้ดูแล้วก็นำมาคุยกันครับได้ครับโอเคมีเวลาเหลือไหมครับหรือว่าจะมีเวลาครับมีเวลาครับพี่เชิญครับเหลืออีก1ข้อแล้วนะได้ครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวงบละนะครับก็วันนี้เนี่ยประกาศมาครบละวันนี้มีประมาณ10กว่าบริษัทนะที่ประกาศออกมานะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับสมมติว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเอ๊ะโหบางทีหุ้นเราทำไมงบออกมาไม่ดีเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วนะคิดว่าคงจะต้องไปดูไตรมาสถัดไปนะว่าไตรมาส1เนี่ยในแต่ละตัวงบจะเป็นไงยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับวันนี้ขอยกมาตัวนึงกันคือตัว BCS นะครับท่านผู้ชมเอ๊ะพูดอะไรนะครับ BCS นี่คือเป็นหุ้นโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับครับดูชาร์ตกันนะครับเนี่ยราคาเนี้ยมีการปรับตัวลงมานะประมาณปิดก็ปิดไม่ดีเลยนะที่ราคาใช่ 19.7 นะครับราคาเคยไปทำไฮประมาณ21บาทกว่าช่วงก่อนหน้านะครับคราวนี้เมื่อกี้เราเห็นว่าตัว BCS เนี่ยนะครับผลประกอบการเนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้ดูไปคือมันมิสก็แปลว่ากำไรออกมาเนี่ยครับต่ำกว่าคาดนะต่ำกว่าคาดนะครับออกมาตัวเลขคือ270ล้าน
นะออกมาลดลงเยียลดลงคิวเลยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วก็ลดลงนะครับต่ำคาดด้วยก็มาจะเลือกพวกคอสครับหรือว่า TSCA ที่เพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ไม่เป็นไรครับเราต้องมองต่อไปข้างหน้าแล้วว่าสมมติว่าไอ้ไม่ดีเนี่ยไตรมาสนี้ไตรมาสถัดไปเนี่ยนะครับมันจะฟื้นหรือเปล่าซึ่งนักวิเคราะห์เรามองว่ามีโอกาสครับที่อาจจะได้เห็นนะภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าคนจำนวนคนไข้นะที่เป็นประกันสังคมนะคิดว่าก็ยังน่าจะเติบโตอยู่นะครับในที่ในส่วนตัวรายได้จากพวกผู้ป่วยชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือว่าโรงพยาบาลขนาดกลางเนี่ยเรายังมองว่าทิศทางกำไรนะครับในช่วงไตรมาสถัดไปคือไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นตัว BCS นะครับเราก็เลยมองว่าถ้าราคาลงมาเนี่ยมันดูน่าสนใจละนะเพราะว่ามันน่าจะลงมาตามงบงั้นถ้างบไตรมาสหนึ่งมันฟื้นเนี่ยหุ้นมันน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวขึ้นได้ครับก็ถ้ามองจากชาร์ตเนี่ยแนวรับผมคิดว่าประมาณสักโซน19.50 บาทนอนดอมหน่อยๆนะครับก็น่าจะจังหวะของการทยอยซื้อได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เตรียมมาฝากครับได้ครับบอยขออนุญาตถามพี่อย่างนี้มุมมองพอดีวันนี้มีข่าวเรื่องทรูกับดีแท็กเข้ามารวบรวมวันนี้น่าจะจบละมุมมองของพี่เรื่องทรูกับดีแท็กตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับเราก็ยังจริงๆเราก็ยังมีมุมมองที่มองเป็นทิศทางคือการรวบรวมกันสเตรจี้นะครับเรายังมองเป็นบวกนะครับท่านผู้ชมที่บอกว่าอาจมีหุ้นทั้งทรูทั้งดีแท็กอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงการอะไรนะฮะก็คือห้ามการซื้อขายไปนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันศุกร์นะก็อาจจะมีการใช่ไหมครับวันที่วันศุกร์หรือเปล่าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นที่จะมีการเปิดการซื้อขายขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับการควบรวม strategy แบบนี้นะครับไม่ทำให้ในแง่ของตัวภาพรวมตัวบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าเขาใช้ชื่อ True เดิมเนี่ยนะครับ True เดิมครับใช่ครับมันจะเป็น strategy ที่เรามองว่าต้นทุนต่างๆนี้มันจะลดลงไปนะเพราะว่าการแข่งขันต่างๆมันก็คงจะไม่ได้มีการแข่งขันกันมากแล้วจากเดิมอาจจะมี 3-4 เจ้านะแล้วก็อาจจะมีการออกพวกตัวโปรโมชั่นต่างๆตรงนี้มันก็จะเริ่มลดลงไปแล้วนะครับงั้นเราก็เลยมองว่าการที่มาการควบรวมกันแล้วเนี่ยมันเกิด strategy นะครับในเรื่องการลดคอสลดต้นทุนมันแข่งขันที่ลดลงนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็คนที่มีหุ้นทูแล้วก็ดีแท็กแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวรอครับพอมีการขึ้นลงเสร็จแล้วนะครับเราคิดว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รอครับรออาจจะมีการ swap หุ้นเรโชอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีการขึ้นได้ครับดูจากราคาวันนี้ถ้าเปิดซื้อขายอีกเราราคารู้สึกว่าจะเป็นการรู้สึกเขาจะมีการอะไรนะห้ามซื้อขายนะครับช่วงก่อนหน้าใช่ครับพี่ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยก็ล่าสุดราคาวันที่17เดือน2ราคาอยู่ประมาณ52บาทสลึงครับโอเคครับนะก็ราคาอยู่ประมาณ5บาท10นะก็เบรกไฮขึ้นมาทั้งคู่เลยนะครับใช่ครับวันศุกร์มารู้กันใช่ครับได้ครับพี่ได้เลยครับพี่เอกสำหรับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณพี่เอกมากเลยนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมีการแถลงข่าวเรื่องการควบรวมกิจการระหว่างทรูกับดีแท็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามข้อมูล